พระาธาตุล่าหนองที่ชุมชนวัดาธาตุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะคะซึ่งก็เป็นจุดที่มีพิธีลอยอังคารเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณในแม่น้ำโขงเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาค่ะและเป็นจุดลอยเท่าฐานนกหัดสดีลิงลอยในแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายตามพิัยกรรมหลวงพ่อคูณมีประชาชนทั่วทุกสารทิศค่ะโดยเฉพาะจากพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสานเดินทางมาสักการะองค์พระาธาตุกลางน้ําและนําเท่าอัฐิญาติพี่น้องมาลอยอังคาร ตามรอยหลวงพ่อคุณซึ่งหลังจากมีพิธีลอยอังคารเท่าอฐิหลวงพ่อคุณที่บริเวณพระาธาตุกลางน้ําแห่งนี้ก็มีประชาชนทั่วประเทศเดินทางมาสักการะองค์พระาธาตุกลางน้ําและนําเท่าอาาธิญาติพี่น้องมาลอยอังคารกันมากขึ้นโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะ